สวัสดีครับเกรทเทคไกด์เอานะครับก่อนที่มาเนี่ยมีปัญหาเรื่องใต้ตาคล้ำแล้วก็ดูลึกลุงง่วงนอนซึ่งตรงนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเกิดจากในเรื่องของโครงสร้างบริเวณหน้าแก้มที่มีการยุบตัวลงกับไขมันชั้นลึกที่หายไปนะทำให้การซัพพอร์ตใต้ตาไม่ดีและเกิดเงาบริเวณนี้ขึ้นมาสิ่งที่ผมจะแก้ไขก็คือที่ซัพพอร์ตไขมันชั้นลึกกับโครงสร้างกระดูกและบริเวณใต้ตาและในส่วนของขมับด้านบนที่จะทำให้บริเวณรอบดวงตาดูสมูทขึ้นดูสดชื่นขึ้นและทำให้หน้าดูเรียวขึ้นด้วยครับที่เรามั่นใจที่นี่ก็เพราะว่าเชื่อใจได้ฟิลเลอร์แท้แล้วก็หมอมีความชำนาญทางด้านนี้โดยตรงจริงๆคนทักเพิ่มขึ้นไหมก็ทักเพิ่มขึ้นว่าเราดูแบบไม่เหนื่อยไม่ง่วงเหมือนแต่ก่อนแล้วพอถ่ายรูปเนี่ยมันก็เริ่มมั่นใจมากขึ้น